สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับการทำงานของเบรกมอเตอร์ไซค์แบบดิสเบรกมีหลายส่วนประกอบที่ช่วยให้ประสิทธิภาพในการเบรกดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นหนึ่งในนั้นคือชุดจานเบรกแบบ floating disc brake จานเบรกหรือโลหะทรงกลมที่ยึดติดกับชุดล้อซึ่งใช้เป็นพื้นที่ให้ผ้าเบรกจับเพื่อเกิดแรงต้านทานสามารถชะลอและหยุดรถได้จะมีทั้งแบบที่เป็นจานเบรกแบบชิ้นเดียวหรือส่วนเดียวและจานเบรกแบบ2 ส่วนสำหรับจานเบรกชิ้นเดียวจะถูกสร้างให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งตัวจานพบเห็นได้ทั่วไปในรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ส่วนจานเบรกแบบ floating disc brake โดยมากแล้วในสมัยก่อนจะมีการติดตั้งมาให้ในรถมอเตอร์ไซค์ที่มีกำลังพอตัวหรือพวกรถบิ๊กไบค์แต่ในปัจจุบันมีการพบได้ในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นย่อมเยาว์อีกทั้งยังมีอะไหล่แต่งให้สามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงมาใช้จานเบรกแบบนี้ได้มากขึ้น floating disc brake หรือจานเบรกแบบ2 ส่วนมีข้อดีคือช่วยให้การเบรกมีการตอบสนองได้เหมาะสมผ้าเบรกจับกับหน้าสัมผัสจานเบรกได้อย่างเต็มที่ในแนวระนาบเหตุผลมาจากตัวจานเบรกแบบ floating นั้นตัวหมุดที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนด้านในของจานเบรกที่ยึดกับชุดล้อและด้านนอกหรือด้านบนของจานเบรกที่เป็นส่วนสัมผัสกับผ้าเบรกสามารถที่จะมีระยะขยับได้เล็กน้อยในเวลาที่ล้อและยางหมุนตัวจานเบรกก็จะหมุนไปด้วยกันเมื่อทำการเบรกหน้าสัมผัสของจานเบรกและผ้าเบรกจะไม่สามารถจับได้เต็มหน้าหรือเรียกกันว่าเบรกจับได้ไม่เต็มที่ทำให้สูญเสียกำลังแรงเบรกจึงต้องใช้เวลาและแรงเบรกที่มากขึ้นนั่นเพราะในเวลาที่จานเบรกหมุนไปพร้อมกับล้อมันจะมีการสายในตัวของจานอยู่เล็กน้อยจานเบรกแบบ floating ช่วยให้ผ้าเบรกกับจานเบรกสัมผัสกันได้เต็มหน้าได้มากที่สุดในทุกย่านความเร็วในเวลาอันสั้นเพราะมีระยะให้ตัวได้ในแนวนอนทำให้การเบรกมีการตอบสนองได้อย่างมั่นใจถึงจะเป็นชุดเบรกเดิมติดรถก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการเบรกมากขึ้นแต่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์มากมายลองที่ชุดจานเบรกแบบ floating กับรถของคุณดูครับอาจจะได้ความพอใจพอสมควรกันเลยทีเดียวถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ